รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วาไรตี้ที่จะส่งตรงความสุขให้ทุกท่านในรายการ Master Key ยินดีต้อนรับวันนี้ถือเป็นเกียรติมากๆอะไรครับเพราะว่าเราจะได้คุยกับคนดังคนนี้ฮะโอ้ถ้าสถานการณ์มันปกตินะโอ้กว่าจะคุยกับเขาขอไป10ครั้งก็ไม่ได้ทำไมล่ะมันไม่มีคิวแต่วันช่วงเนี้ยมันตกงานอยู่บ้านมันมีคิวให้เราแล้วตอนนี้ขอใครก็ได้ขอใครก็ได้อยากคุยกับใครคุยได้หมดเพราะอยู่บ้านหมดนี่มันจะมีอะไรที่ไหนอยู่บ้านก็ได้ตังค์อ่ะเพราะเราจะคุยกับเขาครับผมจากบ้านเขามาคุยกับเราเป็นวิดีโอคอลเป็นวิดีโอคอลเลยใช่ตอนนี้เพลงของเขาคนนี้ยอดวิวนะครับครับถึง511ล้านวิวแล้วเพลงเดียวเนี่ยนะสิ่งเดียวเนี้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับวันนี้มาสักทียินดีต้อนรับแซคชุมแพเย้นั่งเลยแล้วนั่งเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแซคสวัสดีสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินลูกได้ยินชัดเลยเป็นไงช่วงนี้ช่วงสถานการณ์โควิดครับว่างวันนี้อัดกี่เทปครับผม3เทปไปครับคนเดียวครับเอาบ้านละ3เทปอ่ะแม่เออกินดีแต่ว่าแซคตังเท่าเดิมนะมึงนิ่งทำไมพกเปลือกตังเท่าเดิมมึงนิ่งทำไมตังเท่าเดิมอย่างนั้นเอาเทปเดียวดีกว่าครับผมแซคอยู่บ้านมานานเท่าไหร่แล้วลูก2เดือนกว่าแล้วครับแม่เกือบ3เดือนนะครับไม่ได้ไปไหนเลยเหรอไม่ได้ไปไหนเลยครับคุณลุงลงครับมันไม่แต่งตัวสไตล์อะไรของแกเนี่ยมันอยู่บ้านฟุ้งซ่านครับเสื้อผ้าอะไรที่ตัวเองไม่เคยใส่ก็เอามาใส่ครับเหรอใช่ครับแล้วทำไมต้องใส่หมวกอ่ะคืออายทรงผมครับเพราะว่าผมไปตัดผมมาใหม่ครับเฮ้ยงั้นขอดูทรงผมใหม่หน่อยสิงั้นเปิดดูเลยต้องหล่อแน่ๆเลยคือถอดออกกรุณาทุกคนอย่าแซวอย่าแซวผมนะครับเฮ้ยไม่มีพวกเราไม่เรื่องอะไรจะไปแซวเราครับครับใช้กรรไกรตัดรูปขวานจามาผมอ่ะตัดเลยอย่าแซวหน้ามาดูเฮ้ยแล้วใครตัดให้เนี่ยก็ตอนแรกก็ช่างตัดครับไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่ตัวเองก็เลยเล็มเองเลยครับแจ็ครู้ไหมลูกว่าแจ็คเล็มผมไม่เท่ากันนะลูกรู้ครับผมรู้ครับอันนี้เขาเรียกว่าทรงผมเกิดจากความฟุ้งซ่านอารมณ์ไม่ได้ไปไหนเลยนะเนี่ยก่อนหน้านี้คิวแน่นขนาดไหนแจ็คตั้งแต่ผมเป็นศิลปินมาผมไม่เคยพักเลยครับไม่เคยได้พักเลยใช่ครับทำงานทุกวันครับนอกจากเจ้าภาพยกเลิกครับถึงจะได้พักครับผมแล้วคิวแน่นที่สุดวันนึงกี่งานเจ็ดงานครับแล้วก็มีช่วงงานเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะต่างประเทศก็ไปเหรออู้ไปเยอะครับผมถ้ารวมๆแล้วทั้งยุโรปทั้งเอเชียก็ประมาณ21ประเทศว้าวชอบประเทศไหนประทับใจประเทศไหนที่สุดชอบเยอรมันครับทำไมมันมีเบียร์อร่อยเยอะครับแค่นั้นน่ะเหรอครับผมเอ้ยแม่คุณพ่อเนาะคนชอบเยอรมันเยอะเนาะเยอรมันจริงๆเยอรมันเมืองสวยและอากาศมันดีนะแจ็คนะโอเคแล้วมีพฤติกรรมอะไรของแฟนเพลงแฟนคลับที่สนุกสนุกเล่าให้ฟังบ้างครับอ๋อสมัยก่อนครับคือตั้งแต่พ.ศ. 2559แล้วก็60อย่างเงี้ยคือเอกลักษณ์ผมต้องมีผ้าขม้าพันคอใช่แล้วเวลาก้มลงมันจะส้นมันจะตกสองข้างเงี้ยครับส้นมันจะตกลงไปแล้วทีนี้แฟนเพลงครับคือเขาจับมือไม่พอเงี้ยเขาจะดึงผ้าขม้าในคอได้ครับแล้วเขาไม่ได้ดึงข้างเดียวเขาดึงคนละข้างนี้คนละข้างนี้มันก็รัดคอมันรัดคอจะตายแล้วเนี่ยคือตาเหลือกร้องเพลงไม่ได้แล้วจะวางไงนะโอ้ยทำไมไม่ร้องต่อล่ะลูกเออช่วยแซกก็แปลกจะตายเออฮาดีเนาะเห็นบอกบางครั้งมีถึงขั้นเอา
เชือกรองเท้าผูกกับเวทีไม่ให้ลงก็อยากจะแกล้งคือพวกงานปิดวิกอย่างเงี้ยครับเขาจะตั้งรางร้านพวกเหล็กอะไรพวกนี้แล้วมันจะมีเหล็กกั้นที่หน้าเวทีนะครับเวลาที่เราไปใกล้หน้าเวทีเขาก็จะค่อยๆแบบค่อยๆดึงเชือกรองเท้าออกทีละนิดทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาผูกติดกับเหล็กหน้าเวทีไว้เพื่อจะไม่ให้เราเดินออกจากหน้าเวทีมีหนักกว่านี้แบบล้วงเลิ้งอะไรมีไหมหนักเลยอ่ะผมว่าถ้าล้วงนี่มันเป็นปกติปกติปกติของผมนะครับเฮ้ยเหรอใช่ครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรลักษณะว่าเป้าเราเนี่ยเป็นของประชาชนเป็นของที่แบบว่าทุกคนจับต้องได้เดี๋ยวอีหน่อยจะเป็นแจ็คชุมแพเป้ามหาชนคือจับแค่ลูกแค่คำผมไม่ว่านะเดี๋ยวลูกคำก็ได้เหรอถือว่าเป็นกำไรของแฟนคลับของคนที่มาดูเป้ามหาชนอันนั้นคือพูดถึงผู้หญิงไงผู้ชายมีไหมเยอะเหมือนกันครับสาวประเภทสองอะไรประมาณนี้ก็เยอะใช่ครับแต่ส่วนมากถ้าสาวประเภทสองเขาจับแล้วเขาจะบดจะพี่ด้วยแสดงไอ้แซกโดนบ่อยมากเลยเนาะใช่ครับแล้วของแปลกสุดเห็นบอกไสยศาสตร์ก็มีใช่ครับ